ที่ท่านบอกว่ารับฟังความคิดเห็นแล้ว40ครั้งในฐานะที่ผมอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวผมเองได้รับทราบแค่เพียง3ครั้งซึ่งไม่ได้ถูกรับเชิญทั้ง3ครั้งแน่นอนการเข้าไปเวทีรับฟังความคิดเห็นถูกไล่ออกมาชาวบ้านถึงกับต้องก้มกราบเพื่อขอเข้าไปรับฟังความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นบางครั้งที่ผมไปมีการรับฟังความคิดเห็นแค่เพียง10นาทีแล้วก็จบประชุมท่านประธานนี่เป็นข้อเท็จจริงครับที่ท่านจะอ้างว่า40ครั้งก็ได้แต่ว่าผมอยากทราบอยากได้หลักฐานอยากได้ข้อมูลบันทึกการประชุมบันทึกการประชุมที่ลงไปรับฟังความคิดเห็นมาซึ่งผมขอไปแล้วสำนักงาน EC ตอบกลับมาว่าไม่ยินยอมที่จะให้โดยเฉพาะบันทึกการประชุมครั้งล่าสุดที่มีการอนุมัติผังเมืองไปผมอยากทราบว่ามีข้อโต้แย้งอะไรบ้างหรือไม่จากกรรมการทั้งหลายเชิญท่านจิรัตครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจิรัตทองสุวรรณผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคอนาคตใหม่ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่สละเวลามาตอบกระทู้ของผมในวันนี้กระทู้ของผมเป็นเรื่องของโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC แต่ก่อนจะเข้าคำถามผมขออนุญาตที่จะออกตัวว่าทั้งผมเองแล้วพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านพวกเราไม่มีเจตนาที่จะขัดขวางการพัฒนาความเจริญของประเทศพวกเราไม่ได้มีเจตนาจะไปขัดขวางโครงการที่อาจจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าสาเหตุที่ต้องตั้งกระทู้ในวันนี้เพราะว่าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้มีการอนุมัติผังเมืองหรือว่าผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ EEC ที่มีนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานและกรรมการก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆหลายๆกระทรวงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีข้อสงสัยเคลือบแคลงมากมายจากประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ซึ่งเป็นที่มาของคำถามของผมในวันนี้ท่านประธานครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการจัดทำผังเมืองครับว่าการจัดทำผังเมืองนี้เป็นไปตามหลักการจัดทำผังเมืองหรือไม่ผมขอยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรชั้นดีซึ่งเป็นข้อมูลจากทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเองการทำผังเมืองตามพ.ร.บ. EC ระบุว่าให้เสร็จแล้วภายใน1ปีเท่านั้นซึ่งปัจจุบันวันที่อนุมัติก็น่าจะเกิน1ปีไปแล้วผมก็ยังไม่ทราบว่าจะมีบทลงโทษอะไรเพราะไม่ได้ระบุไว้ในพ.ร.บ.นะครับปกติแล้วการจัดทำผังเมืองจะต้องจ้างที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาที่จะเข้ามาจัดทำผังเมืองโดยมีการแบ่งจ่ายเป็น5ระยะจากแหล่งข่าวที่ผมทราบมาค่อนข้างเชื่อถือได้ว่ามีการเร่งรัดในการอนุมัติระยะที่3 4และ5อยากให้ท่านตอบว่าเป็นจริงหรือไม่และการจัดทำผังเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้โครงการใหญ่ขนาดนี้ซึ่งเป็นผังเมืองที่จริงในความเป็นจริงแล้วเท่ากับผังเมืองรวม30ผังเมืองรวมกันมันเป็นไปได้อย่างไรที่จะถูกหลักผังเมืองคำถามแรกผมจบเท่านี้ครับท่านประธานเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมขออนุญาตเรียนตอบข้อซักถามกระทู้นะครับดังนี้นะครับก่อนที่จะไปเรื่องของการดำเนินการเป็นอย่างไรผมก็อยากเรียนให้ทราบถึงโอกาสของเราในการทำพื้นที่เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกโดยภาพรวมก็คือว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเรานั้นนะครับท่านทุกคนทุกท่านทราบดีว่าอยู่ในเรื่องของการเกษตรประชาชนเกือบครึ่งประเทศเราทำเรื่องของการเกษตรอยู่อย่างไรก็ตามผลผลการเกษตรของเราทุกตัวนะครับจะมีปัญหาเรื่องการตลาดทั้งสิ้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราได้มูลค่าเพิ่มนะครับซื้อสามารถทำเงินประชาชนที่ทำเกษตรเนี่ยสามารถทำเงินได้น้อยมากนะครับเรายังมีศักยภาพอื่นๆอีกที่เราคิดว่าเราน่าจะใช้โอกาสหรือว่าหาโอกาสที่เราจะต้องพัฒนาก็คือในประชาชนส่วนหนึ่งของเราน่าจะมีความสามารถในเรื่องการ
ผลิตมีความสามารถในเรื่อง innovation หรือนวัตกรรมขออนุญาตใช้ศัพท์ใช้มันมีเรื่องนวัตกรรมการค้นคว้าวิจัยซึ่งในบางส่วนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะเช่นเกษตรอุตสาหกรรมในบางเรื่องอาจจะเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งน่าจะเป็นโอกาสของประเทศเราที่จะสร้างเศรษฐกิจได้บ้างนะครับในส่วนนี้เป็นที่มานะครับในการที่จะมีโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกที่เรียกกัน EEC นะครับการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็ไปใช้พื้นที่ที่เรามีศักยภาพอยู่เดิมคือการที่เราเรียก Eastern Seaboard เดิมนะครับเป็นที่ที่พิจารณาแล้วมีความพร้อมในการที่จะไปทำในตอนท้ายผมจะเรียนว่าแล้วผลกระทบมันที่ไปเกี่ยวข้องเกษตรเป็นอย่างไรนะครับในการดำเนินการนั้นคำถามเรื่องของการทำผังเมืองนั้นก็เรียนว่าเป็นไปได้ความโปร่งใสนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ทำไปตามหลักการนะครับโดยการดำเนินการนั้นเราทำผังไปในขนาดนี้นะครับที่ท่านเรียกว่าผังการใช้ประโยชน์พื้นที่นะครับได้พิจารณาถึงข้อมูลในภาพรวมทั้งสิ้นของพื้นที่นะครับที่หน่วยงานต่างๆจะไปดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ทั้งสิ้นว่าจะเป็นอย่างไรการขยายตัวของเมืองหรือพื้นที่ชุมชนเมืองของพี่น้องประชาชนทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับทั้งหมดนั้นเอามาเป็นข้อมูลในการดำเนินการทั้งสิ้นนะครับโดยใช้หลักวิชาการผังเมืองหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับในการดำเนินการนั้นถ้าดูในภาพรวมแล้วนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นในเรื่องพื้นที่ป่าพื้นที่ลุ่มน้ำชายทะเลแม่น้ำลำคลองสำคัญรวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ได้รับผลกระทบจากการนำพื้นที่ไปใช้ในการพัฒนาเช่นอุตสาหกรรมนะครับพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานทั้งสิ้นอ่างเก็บน้ำเป็นต้นนะครับไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้นะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้เอาพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะทำด้านการเกษตรให้พี่น้องประชาชนเรายังคงประกอบอาชีพอยู่เราไม่ได้ไปทำซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียนในรายละเอียดนะครับสรุปว่าการดำเนินการนั้นได้ใช้หลักวิชาการดำเนินการนะครับแล้วรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนตามหลักการทำผังเมืองนะครับทำให้การพัฒนาเมืองและชุมชนและด้านของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยมีการดำเนินการอย่างสอดคล้องกับพื้นที่รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะครับให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยคือผมขออนุญาตเรียนถึงจำนวนสิ่งที่น่าสนใจนะครับของเรื่องของการไปพัฒนาพื้นที่โดยเรื่องของผังเมืองนะครับเรื่องแรกเลยพื้นที่ทั้งหมดที่ดำเนินการนั้นไม่ได้ไปใช้พื้นที่อนุรักษ์เช่นป่าไม่ได้ใช้นะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะเป็นในส่วนของเกษตรแต่พื้นที่ดังกล่าวนั้นก็อยากจะเรียนว่าถ้าเราแยกทั้งหมดเนี่ยพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 8.29% ของพื้นที่เกษตรทั้งหมดในพื้นที่ในพื้นที่ 8.29% นั้นนะครับเป็นพื้นที่เมืองที่มีอยู่เดิมแล้วเป็นพื้นที่เมืองที่จะขยายในอนาคตประมาณ 3.37% นะครับของพื้นที่เกษตรที่รับผลกระทบพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 2.93% นะครับไม่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ 6% คงปืนเป็นพื้นที่ประมาณ 1.99% ของพื้นที่เกษตรที่รับผลกระทบนะครับก็ผมอยากจะเรียนภาพให้สภาผู้ทรงเกียรติได้ทราบว่าที่ผมได้กราบเรียนแล้วว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเรานั้นเราน่าจะได้ให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ยังมีศักยภาพที่จะไปพัฒนาในส่วนนี้ถ้าผมเรียนให้ฟังโดยง่ายๆที่สุดก็คือว่าราษฎรไทยที่เกิดมาในอนาคตส่วนหนึ่งก็ยังคงทำเกษตรซึ่งเราจะต้องไปพัฒนาเขาแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็น่าจะให้เข้าไปอยู่ใน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมถ้าเขามีความสามารถเราจึงขอโอกาสนี้เราใช้พื้นที่การเกษตรที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ประมาณ 1.99% นั้นเอาไปพัฒนาในเรื่องของด้านอุตสาหกรรมนะครับในการดำเนินการนั้นเป็นไปตามที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วก็คือว่าเราทำตามหลักกฎหมายทุกอย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตามผังเมืองที่เราออกมานั้นเป็นผังแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่นะครับในการดำเนินการขั้นต่อไปนั้นจะต้องไปทำผังเมืองรวมโดยตามกฎหมายผังเมืองอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุดนะครับนั่นคือเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับกระผมอยากขอขอบคุณท่านผู้ถามได้กรุณาได้เกริ่นว่าก็ไม่ได้ขัดขวางแต่ขอทราบเหตุผลนะครับกระผมก็คงจะเรียนว่าการดำเนินการนั้นเป็นการออกผังการใช้ประโยชน์พื้นที่นะครับโดยคำนึงถึงหลักผังเมืองนะครับโดยดูในภาพรวมทั้งสิ้นทั้งหมดนะครับแล้วเราไม่ได้ไปกระทบกระเทือนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพื้นที่สิ่งแวดล้อมไม่กระเทือนและเพิ่มขึ้นเช่นบริเวณริมแม่น้ำลำคลองใหญ่ๆเนี่ยเรากันพื้นที่ไม่ให้เข้าไปนะครับในพื้นที่ป่าเรากันพื้นที่ไม่ให้เข้าไปใกล้1กิโลเมตรนะครับการพัฒนา EC นี่ไม่ให้ใช้พื้นที่นี้นะครับมีส่วนกระทบคือพื้นที่เกษตรที่พอจะอธิบายให้เห็นชัดเช่นพื้นที่ปลูกมันบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งในพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยน่าจะไปทำมีศักยภาพที่ไปพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องอุตสาหกรรมหรืออินโนเวชันได้นะครับขอโอกาสใช้พื้นที่ประมาณ 1.99% ของพื้นที่เกษตรนั้นเอาไปสร้างอนาคตของประเทศชาติตามหลักกฎหมายแล้วผังทั้งหมดจะต้องไปออกผังใหม่โดยเร็วที่สุดเป็นผังเมืองรวมนะครับจะต้องไปดำเนินการตามกฎหมายผังเมืองอีกครั้งหนึ่งครับขออนุญาตเรียนตอบข้อชี้แจงขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีเหลือเวลาที่จะตอบอยู่อีก1นาทีกับ48วินาทีนะครับก็เชิญท่านจิรัตน์นะครับท่านจิรัตน์เหลือเวลาเยอะจะแบ่งให้ท่านรัฐมนตรีหน่อยก็ดีนะครับเพราะต้องจบภายใน20นาทีเชิญครับครับผมอยากตอบคำถามท่านรัฐมนตรีว่าถ้าผมจบคำถามทั้ง3ข้อแล้วผมหวังว่าจะเข้าใจถึงเจตนาที่ผมแจ้งไปว่าไม่ได้ขัดขวางเพราะว่าคำถามข้อที่2ของผมก็คือเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าใช้พื้นที่แค่ 6% 8% ผมตีเหมาไปเลย 10% คำถามของผมก็คือทำไมอีก 90% ถึงไม่ควรเป็นพื้นที่สีม่วงอีก 90% จุดอื่นสมมุติผมว่าชาวบ้านที่มีพื้นที่อยู่ตรงเนี้ยคำถามของเขาคือทำไมตรงของเขาไม่ม่วงบ้างทำไมถึงไปม่วงเอาไอ้ตรงที่เป็นของนายทุนอยู่แล้วท่านประธานครับครั้งนี้การอนุมัติผังครั้งนี้มีที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากสีเขียวเป็นสีม่วง 165,000 กว่าไร่ 165,000 กว่าไร่ที่ผมเชื่อว่าท่านก็ทราบดีว่าเป็นพื้นที่ของใครและพวกเขาถือครองพื้นที่ตรงนี้มานานแค่ไหนบางรายถือครองมาแค่ไม่ถึง6เดือนบางรายถือครองมา5ปี10ปีครั้งที่แล้วตอนแถลงนโยบายเราพูดถึงกระดุม5เม็ดเราพูดถึงกระดุมเม็ดแรกซึ่งเป็นกระดุมที่สำคัญที่สุดนั่นคือพื้นที่ทำกินแต่ผมรู้สึกว่านี่เป็นการติดกระดุมให้กับเจ้าสัวนายทุนเหล่านี้มากกว่าท่านประธานครับถ้าเกิดเราคิดง่ายๆว่า 165,000 ไร่ราคามูลค่าของที่ดินจะสูงขึ้นแค่1เท่าแค่2เท่าขออนุญาตครับเป็นเท่ากับว่านายทุนเจ้าสัวพวกนี้มีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผมว่าเราน่าจะตอกย้ำปัญหาเหลื่อมล้ำได้ไม่ชัดเจนจริงๆทั้งๆที่ในความเป็นจริงซึ่งผมลงไปหาข้อมูลจากนายหน้าจากนักพัฒนาอสังหาราคามูลค่าที่ดินตรงนั้นหลังจากเปลี่ยนเป็นสีม่วงหลังจากเปลี่ยนไปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษราคาเพิ่มขึ้น 13-15 เท่าทำไมเราไปกำหนดพื้นที่สีม่วงให้ชาวบ้านไม่ได้ทำไมต้องกำหนดพื้นที่สีม่วงให้กับเจ้าสัวนายทุนเหล่านี้ผมเชื่อว่าท่านน่าจะมีเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านประธานครับคำถามข้อที่2ของผมก็คือท่านมีจุดประสงค์อันใดถึงต้องอนุมัติผังเมืองซึ่งเขตที่ท่านอนุมัติมันเป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่ของเจ้าสัวนายทุนถือครองอยู่แล้วและไม่ได้อยู่เป็นโซนแต่เป็นการกำหนดพื้นที่แบบกระจัดกระจายทั่ว3จังหวัดไปหมด
จบคำถามข้อที่2ครับถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น3คำถามแล้วนะครับท่านจิรัตน์ยังมีคำถาม2ครับก็ถามคำถามแรกไปแล้วท่านรัฐมนตรีตอบไปแล้วแล้วก็ขึ้นถามเมื่อกี้อีก2คำถามอ๋อผมสรุปคำถามให้ตอนท้ายครับครับเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีเหลือเวลาน้อยท่านจิรัตน์จะแบ่งให้ท่านรัฐมนตรีหน่อยดีไหมครับเพราะเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ที่ท่านอยากจะได้คำตอบยินดีครับนะครับเพื่อเฉลี่ยกันเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับในการดำเนินการในเรื่องผังเมืองเนี่ยกับผมขออนุญาตเรียนท่านสภาผู้ทรงเกียรติด้วยความเคารพว่าไม่มีนโยบายที่จะไปเอื้อกับผู้ประกอบการใดๆที่ท่านเรียกว่าเจ้าสัวนักธุรกิจใหญ่อะไรก็แล้วแต่กับผมรับรองว่าไม่ได้มีการดำเนินการไปเช่นนั้นผมกับผมเรียนยืนยันว่าเป็นไปตามหลักผังเมืองผมขออนุญาตว่าถ้าไปดูในผังจริงๆเขตประดันสำคัญที่อยากจะเรียนนั่นทราบถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างโอกาสของที่เราเรียกว่าเจ้าสัวในทุนอะไรก็แต่เขาไม่ซื้อเลือกสีครับท่านเขาซื้อทุกสีเขตเมืองนั้นเขาก็เอาเขาจะไปทำที่พักอาศัยแพงๆที่เกษตรเขาก็จะซื้อให้ถูกๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปทำด้านอุตสาหกรรมก็ผมคิดเอาเองว่าทำอุตสาหกรรมยังเสี่ยงกว่าในการเก่งกำไรในเอาเรื่องของการเจริญของเมืองไปทำหมู่บ้านจัดสรรในความคิดของผมนะครับอย่างไรก็ตามกลับไปที่ว่าไม่มีการดำเนินการลักษณะเช่นนั้นกับผมขอรับว่าไม่มีการดำเนินการเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ผมก็สอบถามแล้วสอบถามอีกในกรณีนี้ว่าเราเป็นคนที่ไปถืออำนาจรัฐในการที่จะทำให้เกิดความเจริญเราทำไปเงื่อนไขให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเนี่ยประเทศชาติมันก็เดินไม่ได้ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างไรก็ตามผมจะรับไปตรวจสอบในขั้นการทำผังเมืองขั้นต่อไปว่าเป็นจริงอย่างท่านว่าหรือไม่นะครับถ้าดูในผังเมืองรวมแล้วที่เขตที่เป็นสีที่เราเรียกว่าที่อยู่อาศัยก็จะเป็นใกล้เคียงของเดิมเขตที่เป็นอุตสาหกรรมก็ใกล้เคียงของเดิมเป็นพื้นที่เกษตรที่มันใช้เมื่อเคยคุมแล้วครับกับผมมีเรื่องเรียนแต่รับไปของท่านไปนะครับว่าในขั้นตามผังเมืองกับผมจะไปตรวจสอบดูไม่ให้มีการเอื้ออะไรอย่างที่ว่าเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับผลประโยชน์ครับผมขออนุญาตเรียนเพื่อกรุณาทราบครับเชิญท่านจิรัตน์คำถามที่3ครับเชิญครับครับไหนๆท่านรัฐมนตรีก็รับปากจะเอาไปเรื่องนี้ไปทบทวนแล้วนะครับก็งั้นผมแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงก็คือพื้นที่บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตที่ผมรับผิดชอบซึ่งคืออำเภอบางปะกงผังเมืองเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงในบริเวณนั้นประมาณ 2,000 ไร่เมื่อ1เดือนที่ผ่านมาแต่ในสภาพพื้นที่จริงมีการก่อสร้างลงเข็มตอนนี้กำลังขึ้นชั้น2แล้วทั้งที่ตอนก่อนหน้านั้นมันยังเป็นสีเขียวอยู่เป็นพื้นที่เกษตรอยู่ผมอยากให้ท่านลงไปดูตรงนี้นิดนึงแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ทำนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นนิคมที่น่าจะเกี่ยวกับแบตเตอรี่จากที่ดูที่เขาโฆษณานะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่เกี่ยวกับเทคนิครถยนต์สมัยใหม่เกี่ยวกับปิโตเคมีซึ่งเป็นคลังสินค้าแล้วก็อาจจะมีการกำจัดขยะอยู่ตรงนั้นด้วยผมอยากให้ท่านตรวจสอบว่าทำไมมันไปติดแม่น้ำขนาดนั้นมีพื้นที่แม่น้ำอ้อมล้อมทั้งสองข้างทางด้านหลังเป็นถนนมอเตอร์เวย์ซึ่งผมคิดว่ามันไม่สมควรจะไปอยู่ตรงนั้นท่านประธานครับผมอยากจะบอกว่าการรับฟังความคิดเห็นที่เกิดขึ้นที่ท่านบอกว่ารับฟังความคิดเห็นแล้ว40ครั้งในฐานะที่ผมอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวผมเองได้รับทราบแค่เพียง3ครั้งซึ่งไม่ได้ถูกรับเชิญทั้ง3ครั้งแน่นอนการเข้าไปเวทีรับฟังความคิดเห็นถูกไล่ออกมาทั้งชาวบ้านประชาชนแม้กระทั่งนักวิชาการจากที่อื่นมาช่วยชาวบ้านถึงกับต้องก้มกราบเพื่อขอเข้าไปรับฟังความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นบางครั้งที่ผมไปมีการรับฟังความคิดเห็นแค่เพียง10นาทีแล้วก็จบประชุมท่านประธานนี่เป็นข้อเท็จจริงครับที่ท่านจะอ้างว่า40ครั้งก็ได้แต่ว่าผมอยากทราบ
อยากได้หลักฐานอยากได้ข้อมูลบันทึกการประชุมบันทึกการประชุมที่ลงไปรับฟังความคิดเห็นมาซึ่งผมขอไปแล้วแล้วท่านสำนักงาน EC ตอบกลับมาว่าไม่ยินยอมที่จะให้โดยเฉพาะบันทึกการประชุมครั้งล่าสุดที่มีการอนุมัติผังเมืองไปผมอยากทราบว่ามีข้อโต้แย้งอะไรบ้างหรือไม่จากกรรมการทั้งหลายเพราะว่าในเมื่อเราให้สิทธิประโยชน์ขนาดนั้นเราให้ทั้งลดหย่อนภาษีเราให้ทั้งการเช่าที่ดินได้99ปีเราให้แทบจะทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วเราเสียประโยชน์ที่จะได้รับมันนะครับทำไมเราถึงไม่คิดที่จะสร้างนิคมเป็นของตัวเองทำไมรัฐไม่ทำนิคมเองทำไมต้องให้นายทุนเจ้าสัวที่ผมพูดถึงรับกำไรรับส่วนต่างตรงนั้นไปท่านประธานครับผมไม่ทราบว่ารัฐมนตรีท่านเหลือเวลาตอบแค่ไหนท่านรัฐมนตรีหมดเวลาแล้วนะครับถ้าท่านจิรัตถามจนหมดเวลาอีกรัฐมนตรีก็ไม่มีเวลาตอบแล้วครับขอโทษนะครับถ้าท่านจะเผื่อแบ่งเวลาให้ท่านรัฐมนตรีก็แบ่งไว้หน่อยนะครับผมเหลือ2นาทีนะครับใช่มั้ยครับก็ท่านจะแบ่งเวลาให้ท่านรัฐมนตรีไม่ใช่หรอครับรับปากแล้วครับผมอยากเดี๋ยวผมจะรีบแบ่งเวลาให้นะครับท่านประธานคือผมต้องการถามท่านรัฐมนตรีว่าข้อมูลท่านจะเปิดเผยให้กับสาธารณชนเมื่อไหร่ข้อมูลตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็นข้อมูลของการประชุมทั้งหลายรวมถึงข้อมูลที่ผมถามไปในคำถามแรกนั่นก็คือระยะทั้ง5ระยะที่จ่ายให้กับที่ปรึกษาของการจัดทำผังเมืองครับจะรับปากได้ไหมว่าจะเปิดเผยให้สาธารณชนเมื่อไหร่ซึ่งผมยินดีจะยกเวลาที่เหลือให้ท่านครับขอบคุณครับเชิญท่านดีครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพอย่างสูงในเรื่องของบางปะกงนะครับดูขัดกันกับที่กระผมได้เรียนให้ทราบแล้วเพราะว่าเราไม่ให้เข้าไปในใกล้แม่น้ำนะครับมีเขตที่เราไม่ให้พัฒนาแล้วผมเข้าใจว่าเราจะไม่ไปออกผังไปรับรองสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ถูกอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขอรับตรงนี้ไปก่อนนะครับในส่วนของที่บอกแบตเตอรี่ลงแว่นแบตเตอรี่อะไรนะครับในส่วนของการรับฟังการเห็นนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบนี้ครับว่าการรับฟังการคิดเห็นนั้นไม่ใช่ทำเพียงให้จบไปการรับฟังความคิดเห็นเพียงให้จบไปนั้นแล้วได้ข้อสรุปออกไปนั้นไม่ใช่คำตอบอย่างที่ท่านก็คงทราบดีนะครับขออนุญาตว่าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันต้องได้รับความเข้าใจแล้วได้รับการรับรู้หรือยินยอมหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่รัฐกำลังทำเป็นหลักเพราะนั้นในการรับฟังความคิดเห็นนั้นผมคิดว่าจะต้องทำให้อยู่ในหลักเกณฑ์นั้นคือฟังเขาอย่างไรก็ตามในเรื่องของข้อมูลนั้นมีการให้ข้อมูลทั้งข้อเสนอแนะก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันก็มีหรือในเรื่องไม่ตรงกันผมคิดเอาเองว่าอย่างไรก็ต้องมีผมขออนุญาตเรียนว่าในการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะท่านบอกพื้นที่กว้างใหญ่นะครับหรือโครงการใหญ่ๆของรัฐถ้าจะไม่มีใครมาค้านเลยผมเชื่อว่าไม่มีและไม่มีในประเทศไทยอย่างเดียวในโลกก็คงไม่มีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสร้างความเข้าใจอย่างไรเราจะทำให้เขายอมรับถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างไรแต่ทั้งหมดจะต้องไม่ไปเอื้อกับคนที่ท่านว่าทั้งสิ้นดังนั้นผมเห็นด้วยนะครับที่ต้องไม่ไปเอื้อโดยหลักการทั้งสิ้นเพราะนั้นข้อสรุปการรับฟังเห็นนั้นต้องฟังให้กว้างขวางทั้งหมดแล้วนำข้อนั้นมาพิจารณาจะต้องเห็นตามหรือเห็นแย้งก็ต้องรับมาทั้งหมดแต่จะต้องไม่ทำการขับไล่ประชาชนหรือไม่ฟังนะครับในการดำเนินการต่อไปนั้นก็จะต้องผมจะไปดูแลในเรื่องนี้ว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ที่ท่านว่าอีกแต่ต้องไปตามข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมการดำเนินการทั้งสิ้นในประเทศไทยทั้งสิ้นมีทั้งรัฐทำและเอกชนทำกลับไปถึงทฤษฎีของการบริหารธุรกิจสิ่งใดที่รัฐทำได้รัฐก็ทำถ้าสิ่งใดที่รัฐทำแล้วเป็นภาระหรือไม่มีความสามารถจะทำก็ต้องให้เอกชนทำนะครับเอกชนท่านนั้นจะเป็นใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายผมว่านั่นคือหลักที่เราควรยึดถ้าสมมติว่าเอกชนคนนั้นเป็นคนที่ไม่เคยมีธุรกิจเขาก็ทำได้ถ้าเป็นคนเคยทำธุรกิจแล้วบอกเอื้อมันคงต้องเขียนกฎหมายใหม่นะครับ
ผมคิดว่าแต่ทั้งที่ต้องโปร่งใสจะต้องไม่ไปเอื้อผมก็ยืนยันว่าจะต้องไม่ไปเอื้อถ้าใครทำเช่นนั้นเราทั้งหมดที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาหรือข้าราชการรัฐต้องไม่ทำให้เกิดขึ้นหรือต้องให้เป็นไปตามกฎหมายผมก็ต้องรับรองประชาชนอย่างนั้นนะครับส่วนนี้เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลผมจะไปดำเนินการให้ว่าเว้นแต่ผมไม่ทราบว่าทางกฎหมายเขานะครับแต่ว่าผมไม่เห็นจะเป็นความลับตรงไหนเพราะเขาก็พิมพ์แจกจ่ายอยู่นะครับก็ผมรับไปดำเนินการตามหลักกฎหมายที่เขามีอยู่ก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเรียนไม่ทราบว่าเขามีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าอย่างไรแต่ใจผมนั้นไม่มีข้อห้ามนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามมันต้องทำผังเมืองรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องทำแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมแค่นี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณท่านจิรัตน์นะครับก็ถือ